แกรมสตอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับตรงครับแกรมครับวันนี้ที่มาของเล่นสัตว์สนุกของเราคือเครื่องร่อนขวดนะครับนี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับอุปกรณ์ขวดน้ำพัดลมกระดาษเทปพันสายไฟเครื่องมือคัตเตอร์ขั้นตอนแกะฉลากขวดน้ำออกแล้วใช้คัตเตอร์ตัดขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังบาดมือด้วยนะครับจากนั้นตัดอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับให้ดูขนาดยาวประมาณ4นิ้วนะครับแล้วค่อยๆตัดเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับจะได้ในลักษณะดังรูปนะครับให้พับปลายด้านใดด้านหนึ่งขนาดความกว้าง1นิ้วพอพับแล้วนะครับให้เอาด้ามของคัตเตอร์นะครับรีดให้เรียบลักษณะดังรูปนะครับจากนั้นให้เอาเทปพันสายไฟมากะขนาดพันให้รอบของขวดตัดออกนะครับดังรูปนะครับแล้วแกะออกเก็บไว้ก่อนจากนั้นเอากระดาษ A4 นะครับเอาด้านขวางมาพันรอบขวดแล้วเอาเทปพันสายไฟติดตามในภาพเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมไปเล่นแล้วมาดูวิธีการเล่นกันนะครับนี่ครับวิธีการเล่นจากแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหยียงขึ้นบนแบบนี้ครับนี่ครับแกนสวยมากแล้วจะทำให้น้องแกนเหนื่อยวงเลี้ยวตลอดแกนสนุกไหมก็สนุกดีแต่ว่ามันต้องมีทริคในการปาด้วยใช่มันต้องแบบฝึกทำสไตล์ก็คือปาไปทางกล้องแต่เลี้ยวมาหาพี่ตูนใช่เหรอใช่เลี้ยวตะวันขี่ก็ตะวันมันเลี้ยวซ้ายไงก็หลักการของมันเกิดจากแรงพุ่งที่อยู่ด้านหัวครับเวลาเราพุ่งไปทำให้แรงพุ่งจากด้านหัวและน้ำหนักมันพุ่งตกลงสู่พื้นแต่ไอ้ก่อนที่จะตกสู่พื้นเนี่ยความเร็วมันจะสูงเนื่องจากน้ำหนักที่มันค่อยๆทำให้ดิ่งลงครับเทคนิคของตูนคือก็ต้องฝึกกันแหละฝึกปลาเรื่อยๆจนจับจังหวะให้ได้คือเทคนิคของผมก็ปลาไปด้านข้างของวัตถุที่จะต้องการโดนใช่ป่ะแต่ว่า
ตอนที่ปาเราต้องสวิงนิดนึงให้มันเวลามันจะได้เบนออกก็ลองไปทำเล่นดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย